เป็นทริปรุ่นแรกนะครับทริปรุ่นแรกของตัวกำลังเป็นจุดไม่เพราะอย่างนั้นผมเคยเดินจุดไม่ได้เลยไม่ได้เลยโรงเรียนเกษตรศิลป์ที่นครก็เปิดเป็นอะไรที่หลวงพ่อมาแล้วพิมพ์ออกห้องเปลี่ยนไทยถึงสามนะครับแล้วก็ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดพัฒนาจังหวัดในข้อแรกนี่แหละครับก็ดีใจมากๆที่ทุกท่านตั้งแต่ท่านผู้รายการจังหวัดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดพ่อวิจิตรมาที่ไปอยู่กับพ่อกับแม่มาพัฒนาจังหวัดของตัวเองหมู่บ้านตำบลของตัวเองนี่คือทำการเกษตรโดยไม่ต้องสร้างเวรสร้างกรรมไม่ต้องสร้างบาปจะเป็นจริงไม่ต้องมีบาปแล้วบอกไม่บอกไม่ครบประเทศเกษตรที่ที่ปัญญามายืนค่ะแล้วก็สามารถก่อคู่ก่อหันผู้ใดมาดูถูกแค่นั้นเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรพร้อมกับทุกท่านนะครับผมนายวุฒิอุทาหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการขออนุญาตขอมานั่งในโซฟาดิเนาะมันจะมีทีวีอีกเยอะเป็นโฮมเป็นโฮมอยู่นี่เนาะอย่ามาถามบอกไปเลยยกมือขึ้นเราก็รู้อยู่ละเมิดสิ่งว่ามันเริ่มจากการข้ามน่าดีใจโอ้ลูกใครเรียนเก่งมันต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่มันอกตัญญูต่อพ่อแม่มันไปอยู่อัดกระดุมเม็ดแรกถูกคือเกษตรอินทรีย์ต้องเป็นวิถีของเราเพราะว่าเกษตรอินทรีย์วิถีโลกนั้นเนี่ยเราตามเขายากเพราะเขากำหนดสเปคจนเราทำไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์วิถีของเราเองเกษตรอินทรีย์วิถีของยโสธรคนยโสธรต้องเก่งที่สุดในโลกเพราะเป็นวิถีของเราอันนี้ก็เริ่มต้นนับหนึ่งดีมากก็อยากจะขออนุญาตชื่นชมด้วยใจจริงๆเราเริ่มต้นถูกในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยผมเห็นความพยายามที่จะให้การศึกษาคนด้วยการลุกขึ้นจัดตั้งโรงเรียนกันเองหรือแม้แต่โรงเรียนของรัฐโรงเรียนของรัฐบาลหลายๆโรงเรียนเขามาร่วมมือกันทำนั้นเริ่มจากการให้การศึกษาที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นก้าวที่สองซึ่งแม่นยำมากๆและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาสร้างตัวอย่างความสำเร็จซะก่อนที่จะไปสอนคนอื่นเพราะสิ่งที่ควรจะต่อยอดให้ยโสธรคือกำลังใจคนยโสธรมีทุกอย่างขายได้ทั่วโลกขายเยอรมันก็ได้เพราะคนยโสธรสามารถเชื่อมโยงกับอีกหลายจังหวัดอยู่รอบๆเนี้ยและทุกจังหวัดมีคนทั่วโลกอยู่แล้วนะก็ไปถามเขาด้วยว่าคนแต่ละประเทศเขาชอบอะไรแบบไหนก็สร้างมาตรฐานให้เขาเนี่ยพอใจพอมาตรฐานประเทศนั้นๆพอใจเขาก็ชวนคนชาติเขาเนี่ยไปขายกันเองคนภาษาเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันเขาไปพูดเขาไปแนะนำว่าเขามาเห็นคนยโสธรทำแบบนี้มั่นใจได้ 100% ว่ากระบวนการผลิตนั้นเป็นธรรมชาติแท้ไม่มีการเอาพิษมาใส่แล้วที่สำคัญที่สุดผลิตด้วยใจรักเราไม่ได้จะทำเพื่อเงินสักหน่อยเราทำเพื่อใจรักที่จะให้อาหารดีๆให้มีสิ่งดีๆให้เกิดพลังสามัคคีขึ้นทั้งโลกเหมือนกับที่พระเจ้าอยู่หัวของเราได้ทำแล้วพระเจ้าอยู่หัวท่านก็มีชื่อเสียง